ื่อวันที่8มีนาคมเวลา9นาฬิกานายกมลตราชูรงค์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานพิธีเปิดการจัดนิทรรศการวิชาการ Open House ภายใต้ชื่อ HNY Wonderland ประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนเทศบาลบ้านซองนางยายโดยมีนายพิมลโยธายุทธประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านซองนางยายกล่าวรายงานณลานกิจกรรมกลางแจ้งโรงเรียนเทศบาลบ้านซองนางยายโรงเรียนเทศบาลบ้านซองนางยายสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายกฤตนรงค์ดวงลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านซองนางยายรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาได้กำหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการ Open House ประจำปี2566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตตามสาระการเรียนรู้ผ่านรูปแบบโครงงานการศึกษา IS ตามระดับสายชั้นและกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถความคิดสร้างสรรค์และการทำงานรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนและการประกวดร้องเพลงสากลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนในรอบปีการศึกษา2565รวมถึงการจัดนิทรรศการจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาอาทิกรมแรงงานจัดหางานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากThe house look empty ก็จับสลากลำดับคิวที่นี่นะครับผมเหมือนหนูน้อยเห็นนกเหยี่ยวเห็นรุ้งกา กายผวาหนาวสั่นหวั่นซ่อนตัวแล้วก็สอบกลับที่ใบหน้าช้างเขาอยู่ไหนช้างอยู่ไหนเตะขวาที่1 นะครับนางสาววรรณพรโคตรโสภานะครับบรรยากาศทั่วไปได้เห็นภาพลูกหลานพวกเรากล้าแสดงออกมากขอใช้เวลาสัก6เดือนนะครับ1/66นี่จะเป็นการที่เราจะเริ่มต้นเรื่องภาษา 100% นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องขับเคลื่อนให้ได้นะครับสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาทั่วไปจัดกิจกรรมนะครับเมื่อสักครู่ก็นำเรียนท่านดร.กฤตนรงค์ว่าเราเป็นเวทีนะให้เป็นเวทีการประกวดทุกเวที